ันยองชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตพาร์ทเนอร์อาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตการแต่งหน้าผู้ชายกันนิดหนึ่งนะฮะด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นเรามาอัปเดตกันนิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องสำอางเซเว่นเนี่ยมันมีเพิ่มมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ในบางจุดเนี่ยมันสามารถอัดแอปใช้กันได้เพื่อให้แบบว่าผู้ชายที่มีความผิวเข้มหรือหาครีมซองในเซเว่นที่แบบว่าพอดีผิวเราจะต้องหายังไงหรือว่ามีวิธียังไงที่จะทำให้ครีมซองในเซเว่นเนี่ยไม่ได้ขาวจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมาแชร์เทคนิคกันในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็สามารถนำไปแต่งตามกันได้นะครับนี่ก็คือการแต่งหน้าผู้ชายด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นปี2019นั่นเองนะครับลุคก็ประมาณนี้ดูโอเคดูไม่มากจนเกินไปนะฮะก็สามารถแบบไปแต่งตามกันได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่งยังไงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้ากันเนี่ยสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างที่เราจะต้องห้ามลืมเลยเด็ดขาดก็คือการลงสกินแคร์กันนั่นเองนะครับทุกคนครีมกันแดดอะไรใดๆก็ลงให้เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีว่านหางจระเข้นะครับที่เราใช้เป็นประจำนะก็เป็นสมูโตะนะครับกับครีมกันแดดเป็นครีมกันแดดของนีเวียอันนี้นะฮะก็ครีมกันแดดเนี่ยก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะทุกคนมันจะมีครีมกันแดดที่เป็นครีมกันแดดแล้วมันก็ช่วยปรับสีผิวให้สว่างขึ้นด้วยหรือเป็นครีมกันแดดที่ไม่ได้ออกสีอะไรใดๆก็ต้องเลือกดีๆนะที่เราเลือกมาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วมันก็ไม่ได้มีสีอะไรนะก็เป็นของนีเวียตัวนี้นะฮะเป็นนีเวีย Sun Protect and WhiteInstant Aura Serum SPF 50 บวก PA 3 บวกนะฮะแล้วก็ลงที่หลังมือเราก่อนคือมันก็จะเป็นเจลว่านหางจระเข้นั่นแหละทุกคนนะนี่ใส่ๆแบบนี้อันนี้ก็จะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นเวลาเราลงพวกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เป็นคราบอะไรอย่างนี้โอเคพอเราลงว่านหางจระเข้เสร็จแล้วเราก็มาลงครีมกันแดดกันอ่ะฮะเราก็ลงสกินแคร์กันเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มในกระบวนการแต่งหน้าได้ก็คือการลงรองพื้นนั่นเองสำหรับรองพื้นเนี่ยของเราในรอบนี้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นครีมซองจากในเซเว่นนะครับมีหลากหลายมากมายให้เราเลือกมากมากเลยนะครับก็คือเราก็หยิบอันนี้มานะครับเป็น Baby Bite นะ Watermelon and Tomato Matte BB Cream SPF 45 PA 2 บวกนะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิว2สีแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคในการทำให้มันสีดรอปลงนะเดี๋ยวเราลองแบบว่าปกติให้ดูก่อนมือเราเนี่ยก็จะดำกว่าหน้าเรานะก็อย่าตกใจข่าวในนาทีนี้ก็คือแบบนี้เลยนะทุกคนก็คือบอกก่อนว่าถ้าหากว่าไม่ใช้ดีๆเนี่ยไม่มีการแบบดรอปสีหรืออะไรเนี่ยหน้าอาจจะลอยแล้วก็อาจจะเทาได้นะเราก็เลยต้องมาหาอะไรดรอปหรือ BB ของเรานะฮะนั่นก็คือพาเลทคอนซีลเลอร์นะครับของ Ustar พาเลทคอนซีลเลอร์ที่มีแบบว่าคอนทัวร์มีคอนซีลเลอร์แล้วก็มีไฮไลท์นะฮะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์อันนี้เราก็จะเอาเขาเนี่ยมาดรอปสีของ BB ของเราก็คือให้ดูว่าใช้แล้วจริงๆนะนี่ก็คือเราจะเอาสีเข้มตรงนี้นะฮะมาดรอปสีรองพื้นของเราให้มันเข้ากับหน้าเราหรือว่าเข้มกว่าหน้าเราผู้ชายเนี่ยก็ควรจะใช้รองพื้นหรือ BBCC อะไรใดๆนะให้มันเข้ากับสีหน้าของเราหรือว่าพอดีกับหน้าหรือเข้มกว่าหน้าเฉดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าที่จะแบบสว่างกว่าหน้านะฮะเราเนี่ยจะใช้วิธีการบีบ BB ของเรานะครับมาที่หลังมือก่อนไม่ต้องเยอะนะเบาๆอู้อันนี้ก็คือเยอะทุกคนเอาน้อยกว่านี้ประมาณแบบเม็ดถั่วลันเตาอ่ะคืนนี้คือแบบเอามาเยอะมากทุกคนเฮลมีทิชชู่ก็ไม่มีเอาออกมานิดเดียวจริงถ้าว่ามันไม่พอเนี่ยเราค่อยบีบเพิ่มเลยแล้วเราก็จะเอาตัวที่เป็นคอนโทรลของเขาเนี่ยมาผสมนะฮะแล้วก็เอานิ้วของเราเนี่ยวนก่อนนะจ๊ะวนไปเลยแล้วก็ผสมกับ BB ของเราถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังไม่โอเคอยากได้อีกก็แต้มมาอีกวิธีที่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันพอดีกับผิวเราหรือยังก็คือเรามาลองกับบริเวณตรงกรามของเราตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ลองปาดๆดูว่ามันโอเคไหมถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือยังมีความแบบขาวกว่าหน้าอยู่เราก็จะแต้มเพิ่มไปจนกว่าแบบว่ามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอดีกับหน้าแล้วอะไรเอาลองอีกข้างนึงว่าแบบพอดีไหมพอเราผสมไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกแบบเข้าแล้วแหละนี่เห็นป่ะมันก็จะแบบกลืนไปกับผิวเราเลยนะเราก็จะเอามาแทบกับหน้าของเรา
บีบีอันนี้เนี่ยมีกลิ่นของแตงโมด้วยนะทุกคนถ้าใครเนี่ยไม่ชอบก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงมีคนไม่ทานแตงโมปะเพื่อนเนี่ยไม่กินแตงโมเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นขอไม่พูดนะว่าชื่ออูคือแบบว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไม่สังเกตดีๆก็คือสามารถออกจากบ้านได้เลยไม่ใช่อย่าออกจากบ้านแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะเอามือของเราเนี่ยปาดนางเราก็จะได้ลองพื้นที่เข้มกว่าหน้านะให้แบบดูกับว่าคอกับหน้าเนี่ยมันเข้ากันไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคอนซีลเลอร์คอนซีลใต้ตาของเรากันเราก็จะใช้พาเลตเดิมนี่แหละนะฮะเป็นพาเลตอันนี้แต่ว่าจะเอา2สีนี้ผสมกันให้พอดีกับผิวเช่นเดียวกันกับรองพื้นของเรานะแล้วก็ผสมที่หลังมือคือหลังมือเราก็คือจานสีดีๆนี่เองนะทุกคนผสมกันเนี่ยเห็นปะก็มาลงบริเวณตาของเราใต้ตาแล้วเติมสีขาวนิดนึงมันจะได้แบบว่าสว่างนิดนึงพอเราลงรองพื้นของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาลงแป้งนะครับแป้งที่เราใช้จะเป็นแป้งของสัตว์สีนะแล้วเราก็จะเอามาลงหน้าของเราในวันนี้คือสีมันแบบว่าจะสว่างนิดนึงนะเขาเป็นสัตว์สีOil Control Powder ช่วงแบบแรกที่เราลงหน้าเราไปเนี่ยมันจะมีความสว่างนิดนึงก็คือจะขาวกว่าหน้านิดนึงนะแต่ว่าเราก็ต้องทิ้งไว้แป๊บนึงสีของแป้งมันก็จะจางลงนะฮะเราก็จะลงที่มือของเราเราก็ลงแป้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็คือมันก็จะมีความสว่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็หน้าก็จะดูแมทคือเราก็ต้องลงแป้งด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เซตพวกรองพื้นกับคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมเมื่อกี้ของเรานะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาที่งานตากันสำหรับงานตาของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะครับในการแต่งตาของเราเราก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะจาก Ustar นะเป็น UstarAngie Idol Skinning Blow Dual Eye Balm นะครับจะมีทั้งเป็นหัวที่เป็นคูชั่นแล้วก็เป็นหัวที่เป็นดินสอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่หัวดินสอกันก่อนอันนี้เราก็จะลงบริเวณแบบตาของเราแล้วก็จะลงแบบว่าบริเวณตรงนี้ให้มันมีความแบบคมขึ้นออกมาห่างนิดนึงแล้วก็เชื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะไม่ต้องกดแรงนะทุกคนกดเบาๆพอให้สีแบบจางๆไม่ได้แบบเอาเข้มอ่ะทุกคนแล้วเราก็เอานิ้วของเราเนี่ยเบนนิดนึงจะได้ไม่เป็นเส้นจนเกินไปนะฮะทำให้เราอ่ะตาคมขึ้นหลังจากนั้นถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องคิ้วก็สามารถเอามาเขียนคิ้วได้แต่ว่าเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็จะมีบริเวณแบบตรงหางคิ้วอะไรอย่างเงี้ยที่มีปัญหาแต่คือวิธีการของเราเนี่ยถ้าเราแบบจะเขียนคิ้วในลักษณะผู้ชายที่เราจะแนะนำเนี่ยก็คือเขียนให้ไม่เกินขอบคิ้วให้ดูแบบว่าขอบคิ้วมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยสมมติขนคิ้วเรามีบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเขียนตรงบริเวณขนคิ้วข้างนอกเราไปเขียนด้านในแทนตรงนี้เขียนแบบบางๆไม่ต้องเป็นกรอกออกมาเพราะว่าถ้าเป็นกรอกออกมามันจะเป็นชัดเจนเกินไปว่าเฮ้ยเขียนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบว่าระบายไม่ได้เป็นทรงมากมายนะฮะเติมให้เราห่างคิ้วเข้มขึ้นและสุดท้ายก็คือปากของเรานั่นเองเราก็ต้องเลือกสีที่มันไม่แดงจนเกินไปนะเอาสีที่มันพอดีเราไปเจอมาสีหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคผู้ชายน่าจะทาได้นะฮะก็เป็นรุ่นนี้นะฮะนามิเมคอัพโลโซเกิลครีมมี่แมตต์ลิปแอนด์ชีคนะครับสีเบอร์2มอคค่าโรสสีเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบเป็นส้มแดงอะไรขนาดจะเป็นแบบออกแนวนูดๆนิดนึงนะฮะเราก็จะทาแบบว่านิดๆหน่อยๆแล้วก็เบนเอานะแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละเบนอ่ะฮะเมคอัพสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ประมาณนี้ finish look ก็จะประมาณนี้นั่นเองแล้วใส่แว่นนิดนึงให้ดูเป็นคนที่แบบว่ามูมิน่ารักเป็นผู้ชายอ่อนโยนสีก็ค่อนข้างแบบพอดีผิวนะก็สามารถแต่งไปมหาลัยได้ไปเรียนได้ไปทำงานได้ไปเที่ยวได้ไปทำบุญได้อยากไปไหนก็ไป
ใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจและ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย